Ooh, brownie cookie. อร่อยมากมากสวัสดีค่ะก็มาชวนเพื่อนๆทำขนมหวานกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขนมหวานของเราก็คือบราวนี่นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่าเรามีอะไรบ้างเราก็จะมีกลิ่นวานิลาน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวไข่ไก่เนยเค็มแป้งอเนกประสงค์เกลือผงฟูช็อกโกแลตชิพและฮีโร่ของเราอีกแล้วนะคะดาร์กช็อกโกแลตค่ะวันนี้เราจะใช้ดาร์กช็อกโกแลตส่วนที่เป็น 70% นะคะเพราะว่าถ้าเราเอา 90% หรือ 100% นะคะมันจะขมและเปรี้ยวค่ะเราจะใช้ 70% นะคะแล้วมาดูอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีเครื่องปั่นนะคะแล้วก็เครื่องร้อนแป้งค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็มาลงมือทำกันเลยนะคะว่าเราทำยังไงนะคะค่ะก่อนอื่นเราก็จะเอาตัวช็อกโกแลตนะคะไปตั้งไฟค่ะละลายค่ะเราจะใช้300กรัมนะคะจะทำหมกปลานะคะ 70% นะคะมันจะเงาค่ะช็อกโกแลตเราจะเงาสุดค่ะแล้วก็หักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าเนยนะคะลงไปละลายพร้อมกับดาร์กช็อกโกแลตค่ะมาตั้งไฟกันเลยค่ะค่ะแล้วก็เอาน้ำนะคะไว้ก้นหม้อนะคะแล้วเราก็ใส่เจ้านี่ค่ะวางลงไปข้างบนนะคะแล้วเรารอให้เขาละลายค่ะช่วงที่เรารอให้ช็อกโกแลตละลายนะคะเราก็จะมาตีไข่ก่อนเลยค่ะใช้เวลาตีไข่นะคะให้ขึ้นฟองแบบนี้นะคะใช้เวลาประมาณ2นาทีค่ะเราก็มาใส่น้ำตาลทรายกันเลยค่ะน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงนะคะผงฟูเกลือกลิ่นวานิลาค่ะก็ประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วเราก็กลับมาตีอีกรอบนึงค่ะถ้าตีประมาณอีก1นาทีนะคะให้เป็นฟองแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาร่อนแป้งกันเลยค่ะพอร่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ตะล่อมค่ะตะล่อมแป้งให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็กลับมาตีอีกรอบนึงค่ะใช้เบอร์1ก่อนนะคะเบอร์เบาก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวแป้งจะฟุ้งค่ะประมาณอีก1นาทีนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะปั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้เจ้าตัวช็อกโกแลตละลายนะคะเราก็จะมาเทใส่ในภาชนะอันนี้ค่ะโอเคค่ะให้ได้ประมาณขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้เย็นตัวลงกว่านี้หน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทใส่เจ้าภาชนะนี้ค่ะ
แต่อย่าให้เย็นลงจนเย็นเลยนะคะเพราะว่าถ้าเย็นลงนะคะตัวช็อกโกแลตเขาจะจับก้อนกันค่ะเราแค่ให้เย็นแบบว่าอุ่นๆพอค่ะค่ะตอนนี้ก็อุ่นแล้วนะคะเราก็จะเทใส่ลงไปเลยค่ะปาดให้เกลี้ยงเลยค่ะเสียดายสูตรนี้จะไม่เป็นสูตรที่หวานมากนะคะเพราะว่าเรามีทั้งเจ้าดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตชิพนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำตาลเยอะจนเกินไปอ่ะมันจะหวานนำนะคะอันนี้เก๋ก็จะลดน้ำตาลนะคะจะไม่ให้หวานจนเกินไปโอเคปาดให้เกลี้ยงเลยเสียดายนะคะค่ะตอนนี้ก็เกลี้ยงแล้วนะคะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะสีสวยมากเลยค่ะจะใช้เครื่องตีคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เมื่อกี้ล้างไปแล้วค่ะก็เลยใช้ไม้พายเนี่ยค่ะคลุกเคล้าเนื้อมันก็จะเนียนด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะสวยเลยค่ะมันก็เริ่มจับตัวแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็คนเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เจ้าช็อกโกแลตชิพเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากใส่ช็อกโกแลตชิพก็ได้นะคะเพราะบางคนจะไม่ชอบหวานหรือชอบช็อกโกแลตจนเกินไปนะคะก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วมันก็จะเงาด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะคนช้าๆนะคะเดี๋ยวเจ้าตัวช็อกโกแลตชิพมันจะแตกจากกันช็อกโกแลตชิพนะคะมันจะทนความร้อนนะคะเวลาเราไปเข้าไปไว้ในเตานะคะในเตาอบนะคะมันจะไม่ละลายนะคะแต่ตอนที่เราคนเนี่ยนะคะมันเราต้องคนเบาๆนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะแตกโอเคค่ะเดี๋ยวเราตั้งทิ้งเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่ในภาชนะที่เราจะต้องเอาไปอบนะคะเอากระดาษไถรองนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาตักกันเลยค่ะโอเคค่ะเราก็มาตักกันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้ช้อนชนิดกลมนะคะก็วางไว้ค่ะเราขอเลื่อนก่อนค่ะจะได้เห็นเล็กใหญ่นี้ตามใจชอบเลยนะคะเราวางก็วางห่างๆกันหน่อยค่ะเพราะเดี๋ยวเวลาเข้าตู้อบนะคะเขาจะขยายตัวขึ้นอีกค่ะมันจะทำให้คล้ายกับคุกกี้นะคะเพราะว่ามันส่วนผสมมันก็จะคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่านี่มันจะใส่แป้งน้อยหน่อยค่ะเราจะเน้นช็อกโกแลตนะคะวางไปนะคะพอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดเขาหน่อยค่ะกดโอเคค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าตู้อบกันเลยค่ะเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่180องศานะคะแล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะบราวนี่นะคะเราจะไม่ตั้งไว้นานเหมือนคุกกี้นะคะเพราะว่าเขาจะไม่ง่ายนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆคะเดี๋ยวก็ไปเข้าตู้อบกันเลยค่ะโอเคค่ะก็เข้าตู้อบเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนะคะเหลืออีกชาดหนึ่งเราก็เอามาใส่พร้อมๆกันเลยค่ะวางไว้เลยค่ะ2ชั้นเดี๋ยวเรามาดูเจ้าบราวนี่ของเรากันซิว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะตอนนี้ทิ้งเอาไว้นะคะ13นาทีค่ะโอ้ใช้ได้แล้วค่ะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะยกลงเลยค่ะมาแล้วค่ะเจ้าบราวนี่ของเรานะคะเป็นอย่างที่ต้องการเลยนะคะบราวนี่นะคะหน้าเขาจะต้องเป็นแตกๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะ
เดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะมาชิมให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะตอนนี้ก็แอบชิมไปแล้วนะคะ1ชิ้นอยากบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวนี่จะมาชิมให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะคะเป็นไงคะนี่มันจะนิ่มๆนะคะมันจะไม่เหมือนคุกกี้ทั่วไปนะคะนี่นะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆคะลองทำตามดูนะคะสูตรนี้ง่ายๆเลยค่ะไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกินต่อแล้วค่ะยำ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 